Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสถานการณ์ก่อสร้างเนี่ยถ้าเริ่มภายในประเทศก่อนถ้าเราแบ่งออกเป็น3เซกเมนต์ด้วยกันเซกเมนต์แรกที่อยู่อาศัยมีภาพ2ภาพภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นอสังหาภาพที่เป็นคนที่พัฒนาอสังหาเนี่ยสร้างคอนโดสร้างบ้านจัดสรรอันนี้ค่อนข้างดีมากนะต้องใช้คำนี้ส่วนภาคที่เป็นตลาดบ้านสร้างเองที่เราก็จะเรียกว่าตลาดชาวบ้านอันนี้จะอยู่ในต่างจังหวัดซะเยอะภาคแรกนี่จะอยู่ในกรุงเทพและหัวเมืองภาคที่2 อยู่ในต่างจังหวัดอันนี้ค่อนข้างตลาดค่อนข้างอ่อนแอค่อนข้างวีแต่รวมๆกันแล้วเนี่ยถือว่ามารวม2ภาคด้วยกันถือว่ายังไปได้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาส่งๆกันทั้ง2ภาครวมๆกันเซกเมนต์ที่2เนี่ยผมเรียกว่าเป็นคอมเมอร์เชียลคือคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็แบ่งเป็น2อีกภาคแรกก็คือพวกร้านค้าโรงแรมภาคที่2นี่คือพวกโรงงานเห็นค่อนข้างมีแววดีทั้ง2ภาคแน่นอนถ้าเกิดนักท่องเที่ยวกลับมานี่เราก็ทราบไปแล้วภาคเนี่ยมันไปได้มีการซ่อมปรับปรุงหรือแม้กระทั่งสร้างใหม่ภาคโรงงานเนี่ยภาค1เนี่ยดูทรงๆอยู่แต่อนาคตเนี่ยมองดีเพราะว่านักลงทุนเริ่มมาเยอะโดยเฉพาะใน EEC และโดยเฉพาะนักลงทุนจีนเนี่ยจะส่งผลใน half 2และก็ในปีต่อๆไปเซกเมนต์ที่3ที่เรียกว่า infrastructure ถนนหนทางสะพานรถทางรถไฟใต้ดินอะไรต่างอันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างส่งแต่ half แรกเนี่ยก็ดู improve ขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นนิดหนึ่งแต่เราเชื่อว่าภาคเนี่ยมันจะส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็น long term commitment ของประเทศมันจะต้องสร้าง infrastructure ให้จบ7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ย infrastructure มันขยับไปยังไงต้องสร้างต่อให้จบอันนี้ก็เป็นภาคที่3ซึ่งเราอย่างน้อยมั่นใจว่าเรามีภาคนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้ารวม3ภาคแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าเอาลุคของเราเนี่ยค่อนข้างไปในเชิงที่ดีแล้วก็ในเชิงที่เราค่อนข้างมีความมั่นใจบางภาคอาจจะโซอย่างตลาดชาวบ้านแต่ว่าที่เหลือเนี่ยค่อนข้างเห็นแววดีสถานการณ์ตลาดภายในประเทศคราวนี้สถานการณ์ตลาดต่างประเทศต้องยอมรับว่าภาคแรกหวานหมดอ่อนเยอะสุดเวียดนามตลาดอ่อนการก่อสร้างสังหาฟองสบู่การพลังงานอะไรก็มีอยู่ภาคที่อ่อนลงมาก็คือกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเนี่ยก็มีในเรื่องท่องเที่ยวยังไม่กลับมานักธุรกิจจีนหายไปหรือแม้กระทั่งรอการเลือกตั้งอันที่อ่อนน้อยที่สุดก็คืออินโดเรียกว่าอ่อนติดลบเป็นหลักตัวเดียวคราวนี้เอาลุกก็คือมองไปข้างหน้าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเวียดนามเนี่ยเราว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มกลับมาฟื้นตัวจากนโยบายรัฐบาลที่ตอนนี้ออกมานะครับลดดอกเบี้ยเรื่องแหวกกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วปัญหาพลังงานหลังจากที่เขาใช้พลังงานน้ำเยอะอะไรเยอะหลังจากที่ฝนตกอะไรต่างเนี่ยพลังงานก็หายไปอันที่2เนี่ยกัมพูชาแน่นอนเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยอันนี้ความมั่นใจกลับมาอันที่2เริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงกลางปีเนี่ยนักท่องเที่ยวกลับเข้ามานะครับก็เหมือนประเทศไทยพอนักท่องเที่ยวกลับมันจะเห็นว่าดีขึ้นแล้วเหมือนนักท่องเที่ยวกลับมาตอนปลายปีที่แล้วอินโดนีเซียตอนนี้ก็เริ่มเห็น improvementเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในตลาดที่เป็นภูมิภาคเราที่ทางยูนิซีเมนต์วิลลี่แมทที่เราไปลงทุนขยับตัวค่อยๆฟื้นผมขอมาภาคที่2นิดหนึ่งที่ผ่านมาในลีนคอสลดคอสไม่ว่าจะใช้โรบอทเนี่ยมาทำงานแทนงานที่คนไม่อยากทำอันนี้ต้องบอกนะและคนก็ไปทำงานที่มันไฮแวลูมากขึ้นไฮแวลูแอดเดแล้วก็พอไปถึงโคบอทแล้วก็ไปถึง AI อันนี้ก็จะอัจฉริยะขึ้นไปอีกระดับนึง